วัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแนะนำหลักสูตรวิชาชีพอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งขณะนี้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปนะครับก็คือหลักสูตรคัสตาร์ดชิฟฟ่อนหรือเค้กคาราเมลคัสตาร์ดนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับก็คืออาจารย์โชคชัยโรจนาพันธ์พัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอันนี้ส่วนผสมที่อาจารย์จะทำคาราเมลให้ชมในวันนี้คาราเมลใช้ประมาณเท่าไหร่ครับใช้น้ำตาล60กรัมน้ำตาลทรายธรรมดา60กรัมใช่ไหมครับน้ำตาลทราย60กรัมเนี่ยครับนะครับเราจะใช้พิมพ์ไหนแล้วก็ใส่พิมพ์อันนั้นไปแล้วก็ตั้งไฟตอนนี้เราก็ตั้งไฟไว้ละลายหมดแล้วใช่ไหมครับละลายหมดแล้วครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งพักไว้แป๊บเดียวมันจะเย็นแล้วก็แข็งแล้วก็กระแตกนี่คือส่วนแรกครับส่วนที่2จะเป็นส่วนของคัสตาร์ดเป็นของคัสตาร์ดใช่ไหมครับครับผมวิธีทำง่ายๆเลยนะครับน้ำตาลทรายใช่ไหมใส่ลงไปเลยนมข้นจืดใส่ลงไปเลยแล้วก็ไข่แดงเฉพาะไข่แดงนะครับใช้เฉพาะนะครับใส่กลิ่นวานิลาใส่กลิ่นผสมตามส่วนผสมที่บอกไว้นะครับประมาณครึ่งฝานะครับครับเพื่อดับกลิ่นข้าวไข่เสร็จแล้วคนให้เข้ากันอ้าวเสร็จละแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้แหละอันนี้เป็นเสร็จส่วนที่2แล้วในส่วนของคัสตาร์ดครับส่วนสุดท้ายจะเป็นตัวเค้กชิฟฟ่อนอ๋อจะเป็นนี่ดูวิธีทำเลยไหมวิธีทำครับวิธีทำแป้งครับผมเหมือนเดิมนะครับตาพัดโบกนะครับร่อนรวมกับผงฟูผงฟูนะครับแล้วก็ค่อยๆร่อนเสร็จแล้วเราก็เทลงในชามอ่างสแตนเลสเทพักไปก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนของที่เป็นน้ำตาลลงไปน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมของไข่แดงใช่ไหมครับไข่แดงอย่างที่บอกฮะดับข้าวไข่ใช่ไหมครับข้าวไข่ใส่ประมาณสักครึ่งฝาครึ่งฝานะครับตีด้วยมือเลยใช่ไหมครับคนครับผมคนคนให้เข้ากันแป๊บเดียวโอเคส่วนไข่ขาวที่เราแยกเอาไว้ตีกับน้ำตาลนะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็ครีมออฟทาร์ทาสังเกตดูนะครับยอดอ่อนใช่ไหมครับพอไข่ขาวเราได้ที่แล้วใช่ไหมครับเทส่วนของไข่แดงลงไปในส่วนของไข่ขาวเราอย่าเอาไข่ขาวเทลงไปในส่วนของไข่แดงนะครับถ้าเทลงไปในไข่ขาวมันเบาใช่ไหมครับมันก็จะลอยอยู่บนข้างหน้าส่วนผสมโอเคนะครับหลังจากส่วนผสมเค้กเข้ากันแล้วนะครับครับเราก็เทส่วนที่เป็นคาราเมลนะเป็นผลึกอยู่ดำๆแล้วก็เป็นส่วนไข่หลายชั้นหน่อยนะครับในส่วนสุดท้ายเราก็เทเค้กลงไปเลยผสมรวมลงไปเลยใช่ไหมครับผสมรวมเลยที่ข้างล่างมันเป็นคาราเมลถูกไหมครับผมแล้วเวลาอบเราต้องใส่ถาดแล้วรองน้ำให้สูงประมาณ1เซนเข้าเลยครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาอุณหภูมิต้องตั้งไว้เลยครับเราตั้งเวลาไว้40นาทีครับผมนะครับปึ๊บกลับด้านนะฮะกลับด้านครับเอาละนะครับเป็นไงฮะอาจารย์ผลตอนนี้สวยเลยครับเห็นไหมครับอันนี้สวยด้วยนะครับก็คือไม่ต้องเข้าอบต่อไม่ต้องอบต่อถือว่าใช้ได้นะครับนะครับแล้วก็เราต้องมีการปาดหน้าต้องแต่งนะครับไม่ต้องนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์โชชัยครับผมโรจนาพันธ์พัฒน์นะครับซึ่งได้มาสาธิตวิธีทำต่างๆตลอดจนเทคนิคของคัสตาร์ดชิฟฟ่อนนะครับสำหรับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นยังมีหลักสูตรวิชาชีพที่น่าสนใจอีกหลายหลักสูตรนะครับขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์โชคชัยโรจนาพันธ์พัฒน์นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ